สักครู่เดียวกับคุณอ๊อฟสุพนัทมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกมาตรงนี้โดยช่วงนี้ก็สนับสนุนโดย Mazda ประดานบุรีนะครับแน่นอนกลับมาพร้อมคำว่ารักนะครับส่วนเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอัลบั้มใหม่เป็นอย่างไรนะครับอย่างที่บอกคุณฟังช่วงนี้คุณอ๊อฟสุพนัทอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณฟังครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟครับครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับก็สวัสดีแฟนๆคลื่น 98 FM ร่วมด้วยช่วยกันปราณบุรีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะก็สบายดีกันใช่มั้ยครับดีใจที่วันนี้ได้มาทักทายแล้วก็มาฟังร่วมกันครับครับก็เป็นโอกาสดีทางคลื่นด้วยนะฮะที่ได้รับเกียรติจากคุณอ๊อฟสุพนัทวันนี้ตั้งใจมาเลยหรือว่ามีตั้งใจมาตั้งใจมาที่แรกเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยครับผมตื่นมาก็ไปกราบนะครับเอาฤกษ์เอาชัยอุทยานราชพักมาครึ่งทางพอดีนะครับแล้วก็เลยได้พลังมาครับที่จะมาทํางานในวันนี้นะครับผมก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะใครผ่านมาผ่านไปก็จะแวะไหว้กันกับเพลงเมื่อสักครู่กลับมาพร้อมคำว่ารักนะฮะคุณอ๊อฟสุพนัทจำได้ไหมออกมาปีไหนเนี่ยสำหรับเพลงถ้าเดานะครับคงน่าจะปี51โอ้โหเราสี่แปดประมาณนั้นนะครับหลายปีแล้วใช่ตอนนั้นเป็นโปรเจกต์พิเศษครับที่อ๊อฟได้ไปคือตอนนั้นอยู่ AF อยู่กับ True ใช่ไหมครับแล้วก็ทาง True เนี่ยเขาจับมือกันกับทางค่ายเทนเมนต์นะฮะจะได้ไปจอยกันแจมกันระหว่างอ๊อฟพี่ฝนธนสุนทรสิทธิ์คำสร้อยครับไอดินพี่นันไอเดียพี่นันตุ้มจากนักร้องเราก็เอาศิลปินเราแบบ 2-3 คนอย่างเงี้ยอย่างใครเนาะใช่กับน้องหนีมครับไปร้องด้วยกันก็จับคู่กันไปเหมือนนางเอกเป็นอัลบั้มชุดพิเศษชุดพิเศษครับใช่ชุดพิเศษนะตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยคุณอ๊อฟหายเงียบไปนานเลยฮะที่ผ่านมาไปทำอะไรยังไงมากันบ้างนะฮะช่วงที่ผ่านมาจะมีอยู่ช่วงนึงที่หายไปครับก็คือไปเล่นละครมานานเล่นละครแบบยาวก็ตอนนั้นอยู่ค่ายแกรมมี่ครับผมแล้วก็พอเข้าค่ายปุ๊บทางผู้ใหญ่ก็ดีให้ออกอัลบั้มเลย10เพลงแล้วหลังจากนั้นมาก็เหมือนทางนั้นมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์พิเศษของทางค่ายแกรมมี่โกก็คือว่าเขาอยากให้นักร้องของเขาไปแสดงละครเพราะว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยอย่างคุณไผ่ก็จะร้องอย่างเดียวเลยไผ่พงศธรใช่เอิร์นเดอะสตาร์ก็ร้องอย่างเดียวไม่ค่อยได้เล่นสัมพันธ์ก็เลยเป็นโปรเจกต์นี้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทางเราอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวยืนก็ไม่ได้มีแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรเป็นโอกาสดีไปเลยใช่ก็เลยได้เล่นละครยาวๆครับเรื่องหมัดเด็ดเสียงทองหมัดเด็ดเสียงทองครับละครแบบซิทคอมตลกๆนะครับที่แกมมี่ทำเองเอาทางช่องแกมมี่ครับใช่ไหมแล้วได้ข่าวว่างานต่อไปมีละครเล่นอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ใช่ครับถ่ายเสร็จแล้วล่าสุดเลยนะตอนนี้รอออนแอร์ตอนปี60ครับครับผมก็ชื่อเรื่องฝันรักฝันสลายนะฮะเป็นละครที่มันสนุกออกทางช่อง3ตอนกลางคืนโอ้เวลาดีด้วยนะฮะบู๊ล้างผ่านครับพี่หนุ่ยไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนด้วยก็คงต้องติดตามกันนะว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนกับละครเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อทีนี้มีอัลบั้มใหม่ใช่ไหมครับไม่อัลบั้มซิงเกิลใหม่ชื่อว่าเพลงแค่ไลท์แค่ไลท์ใจอ่อนโปรดิวเซอร์คุณนโมโมรานี่ก็หลายคนอาจจะจำได้นะเพลงของคุณก้องห้วยไร่แหละฝีมือเขามาฟังของคุณอ๊อฟสุพนัทกันบ้างนะแค่ไลท์ก็ใจอ่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันช่วงหน้าครับใจอ่อนย้อนกลับไปนอนอ้อนคนเก่าใน
ไปกับซิงเกิลล่าสุดนะครับของคุณออฟสุพนัทแค่ไลค์ก็ใจอ่อนนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงนี้น่าจะทุกสถานีนี้ตอนนี้ก็มีกันหมดทุกสถานีแล้วนะฮะก็สามารถที่จะแนะนำเสียงเพลงเข้าไปตามรายการต่างๆรวมไปถึงทางสถานีอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะ98อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เพลงนี้ก็ถือว่าหลายๆคนรู้จักกันแล้วนะฮะกับคุณออฟสุพนัทเรื่องราวของออฟสุพนัทเนี่ยจริงๆแล้วในประวัติมากมายด้วยกันกับประสบการณ์ในด้านการทำงานมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะฮะการประกวดรู้อยู่แล้วละ AF นะฮะการประกวดร้องเพลงการแสดงละครนะครับแล้วก็สำหรับเสียงเพลงนี้ก็ออกมาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังนะครับออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานเดี่ยวทำงานกับศิลปินรุ่นใหญ่ๆแล้วก็ที่สำคัญอยู่มาหลายค่ายแล้วก็คุณฟังเนี่ยเป็นศิลปินมากค่ายอันนี้ดีไงเป็นเรื่องของประสบการณ์นะนะฮะนะล่าสุดแต่บวชแค่ครั้งเดียวนะบวชครั้งเดียวไม่3โบสถ์นะฮะตอนนี้แต่เรื่องของวงการบันเทิงคือเป็นผู้ชาย3ค่าย3ค่ายก็อยู่3ค่ายค่ายเยอะเขาบอกว่าอยู่ค่ายเยอะแล้วปีหน้า60นี่จะไม่อยู่ค่ายไหนแล้วจะอยู่ค่ายตัวเองทำเองแล้วใช่ไหมจริงครับจริงฮะจริงครับเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับคุณออฟสุพนัทนะฮะลองพูดกับแฟนเพลงดูนะฮะพี่หนุ่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีท่านผู้ฟังทางบ้านโทรมาครับรู้ไหมเขาพูดยังไงเขาบอกว่าออฟอย่าไปบอกพี่หนุ่ยนะเนี่ยคุณน่ะโชคดีที่สุดเลยที่มาค่ายที่มาสถานีนี้อ้าวโอ้เขาบอกว่าเขารักคุณหนุ่ยมากดีเจแบบน่ารักเสียงดีพูดเก่งอะไรเงี้ยผมบอกโหนี่มีแฟนเพลงไม่ใช่มีแฟนคลื่นเยอะจริงๆเลยคือช่วงหลังพูดถึงเรื่องคลื่นนิดหนึ่งในช่วงหลังตอนที่เปิดมาช่วงหลังที่รู้อยู่ว่าในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตในช่วงนั้นก็พอเปิดมาก็เลยเราเนี่ยไม่ได้รับสายโทรศัพท์เลยผมปิดมาตลอดแล้วก็กะว่า60เนี่ยจริงจะเริ่มรับแต่วันนี้ก็มีแฟนเพลงโทรมานะมี2สายก่อนที่จะเข้ามาเพราะผมโปรยไว้ล่วงหน้าว่าคุณออฟจะมาเขาก็เตรียมตัวกันว่านะฮะตอนนี้คุยกับเรื่องของแฟนเพลงเรื่องฝากอัลบั้มกันดีกว่าได้เลยครับผมคือครั้งนี้นะฮะ
ก็เป็นครั้งแรกด้วยแหละครับที่มาเยี่ยมเยียนสถานี 98.0 นะครับร่วมด้วยช่วยกันก็ตั้งใจอย่างยิ่งครับที่จะเอาเพลงดีๆเนี่ยมาฝากกันคือเพลงแค่ไลค์ก็ใจอ่อนครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับเพลงใหม่เพลงเดียวเป็นซิงเกิลที่นำมาฝากเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่เคยได้ไม่ค่อยครับได้ร้องเพลงแบบอกหักสักเท่าไหร่เพราะเราเชื่อว่าไม่แนวเราไม่ถนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบนะตอนฟังครั้งแรกแล้วชอบนะเป็นเพลงที่ออกฟังสบายๆอ่ะดูชอบในส่วนตัวชอบขอบคุณมากครับเพราะนั้นร้องด้วยหัวใจครับอยากให้ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงของเราอย่างเงี้ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเพราะจะไม่ใช่แค่เป็นรู้จักว่าออฟสุพนัทเป็นนักร้องที่สนุกสนานอย่างเดียวมุมเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะมีเพลงแบบช้าๆเศร้าๆมาโดนใจมากระแทกใจได้เช่นเดียวกันแต่ดูมิวสิกโดยมากเพลงจะออกสนุกมันมากใช่ครับใช่ครับเรื่องเต้นนี่เรียนพิเศษไหมหรือว่าเป็นส่วนตัวเรื่องเต้นต้องไปเรียนเพิ่มเติมเราเรียนมาตั้งแต่คือออฟเนี่ยประกวดร้องเพลงมาในรายการเรียลลิตี้โชว์ในรายการเขาก็จะมีการลงทุนเหมือนสร้างนักร้องคนหนึ่งฮะให้กับประชาชนได้ดูกัน24ชั่วโมงแบบมีเรียนพิเศษ3วิชาคือ1เรียนร้องทุกวันเรียนเต้นทุกวันแล้วก็เรียนการแสดงทุกวันมันได้เปรียบนั้นเรียนแบบนี้ทุกวันตลอดจน3เดือนเนี่ยครับออกมาปุ๊บก็เลยแบบก็กลายเป็นนักร้องมืออาชีพได้แล้วบางคนที่ดูอยู่24ชั่วโมงก็ได้วิชาไปกับเราด้วยเพราะนั้นออกก็พ่อเองอ่ะพ่อจะว่าอะไรก็ให้เกมก็ให้ของพ่อไปแล้วพี่แล้วแต่ว่ามีการประกวดมา4วันเราก็จะประกวดวันเสาร์กันว่าดูซิว่าใครจะเป็นคนโดนโหวตออกผมก็เป็นแชมป์ในรุ่นนู้นถือว่าเป็นคุณภาพแหละทำไมคุณภาพอยู่ไม่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้คงมีอะไรดีๆเกี่ยวกับคุณออฟสุพนัทกันนะครับเชื่อว่าทำเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นฟรีแลนซ์ประสบการณ์10กว่าปีนี้คิดว่าเราน่าจะดูแลบริหารแบบแทนหลายๆคนน่ะได้เลยเหมือนกับ1ค่ายกันเลยเพลงเดี๋ยวทำเองวงเล็บไม่ได้แต่งเองไม่ได้แต่งเองไม่มีความสามารถผู้มีชื่อเสียงครับครับก็ได้คือถ้าเราไปได้ศิลปินไม่ใช่ศิลปินหมายถึงว่านักแต่งเพลงดีๆเนี่ยนะครับผมดนตรีล่าสุดนี้นะโมโมรานะโมเป็นเรียบเรียงแค่เห็นเป็นระดับเหมือนกันแล้วโครงการหน้าที่แน่นอนจะกลับไปเต้นเหมือนเดิม เป็นแนวเพลงสนุกสนุกใช่ไหมสนุกสนานครับลองฟังกันดูนะเพลงสนุกสนุกที่เคยร้องเอาไว้นะฮะโอเคชื่อเพลงไม่อั้นนะครับอยากให้ได้ฟังกันเพราะว่านี่เราได้ไปฟิชเชอริ่งกับรุ่นใหญ่ครับอย่างคุณไฮอาภาพรครับไปลองฟังกันดูครับครับไม่อัน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 ไม่
ริงเหรอก็จริงสิพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอั้นเข้าใจไหมมันอึดอัดอารมณ์เสียขอรถได้ป่ะทนเอานะไม่อั้นขอบ้านได้มาบ้านเสารวมไม่อั้นขอเงินหน่อยนะก็ผ่านไปเพลงของคุณอ๊อฟสุพนัทร้องฟีเจอริ่งกับคุณไออภพรนครสวรรค์นะครับคุณฟังมาถึงช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายของชั่วโมงนี้ด้วยแล้วก็คงเป็นช่วงท้ายของคุณอ๊อฟสุพนัทนะครับก็ให้คุณอ๊อฟสุพนัทฝากได้ฝากตัวไม่ต้องฝากแล้วมั้งฝากกันมาหลายอัลบั้มก็เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักอ๊อฟอยู่บ้างแล้วทั้งในผลงานของเพลงนะครับแล้วก็ละครที่ผ่านอัลบั้มนี่ทำมา8ละนะครับ8อัลบั้ม8อัลบั้มส่วนเรื่องของละครหรือหนังก็7เรื่อง6-7เรื่องอย่างเงี้ยครับไม่ธรรมดาเลยเนี่ยไปย้อนดูใน YouTube ได้ไม่ธรรมดานะบางคนอาจจะเอ๊ะเห็นเงียบๆจริงๆแล้วมีผลงานออกมาเยอะนะเนี่ยไม่ธรรมดาเงียบก็ฟาดเรียบนะจ๊ะนั่นครับฝากด้วยนะครับเนี่ยสำหรับผลงานชิ้นใหม่มีละครอยู่เรื่องหนึ่งที่ออฟภูมิใจนำเสนอครับครับอันนี้ยังไม่ได้ออนแอร์ซึ่งออนแอร์ในปี60แน่นอนได้รับบทเป็นตำรวจนะฮะเป็นจ่าแล้วก็จะเป็นเขาเรียกเป็นหนังแนวดราม่าแล้วก็บูแอคชั่นเรื่องแรกในชีวิตนะครับยังไงก็ขอให้ชาวปราณบุรีหัวหินติดตามกันด้วยทางช่อง3ทางช่อง3ที่นี่ฟังกันไกลนะไกลครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับจังหวัดข้างเคียงครับตรงนี้ไปน่าจะเลยชะอำไปอีกมั้ยฮะก็อยู่ประมาณชะอำชะอำครับแล้วก็รอบๆชะอำแล้วก็ไปทางนี้ก็ไปทางถึงกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีพี่น้องกุยบุรีเกือบเข้าเกือบเข้าประจวบดีครับเกือบเข้าตัวจังหวัดครับก็ฟังนะครับแค่ไลค์ก็ใจอ่อนนะฮะเรื่องเพลงสามารถที่จะติดตามกันได้แล้วก็ดาวน์โหลดก็ได้ดอกจัน4922221419นะฮะกดเข้าไปอีกครั้งจำไม่ได้ครับ ท่องมาแล้วมันความจำสั้นตัวทีดอกจัน4922221419นะครับมีแฟนเพลงมาสถานีเลยนี่ที่นี่ในหัวบันไดไม่เคยแห้งเลยจริงๆนะสดเลยสดเลยตอนนี้สดสดเลยขึ้นมากันได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมดีใจที่มาเยี่ยมสถานโอ้โหครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวออฟออกรายการสดตรงนี้ด้วยนะครับมีสดเยอะบรรยากาศโอ้ดีมากฮะคุณฟังตอนนี้ในออฟส่งของ98นะครับครับผมโอ้ไปตาเปล่าก็ลืมกล้องอีกอ่ะโอ้เรามีเซอร์ไพรส์รายการกันอย่างนี้ได้หรอทิ้งร้านอยู่เนี่ยทิ้งร้านเลยครับระหว่างที่คุณพี่กดหากล้องนะฮะพี่อะไรครับเจดาขอบอกเจดาขอบอกมีบรรยากาศนะตอนนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่อาจจะเห็นบรรยากาศของการถ่ายทอดสดตรงนี้ด้วยนะครับคุณอ๊อฟสุพนัทนะครับครับผมขอบคุณครับผู้ดีนะครับแค่ไลฟ์ก็ใจอ่อนนะครับครับสุดท้ายแล้วก็นี่แหละฮะเรื่องของละครก็ฝากด้วยทางช่อง3ตอนนั้นคือนะครับแล้วก็ในเรื่องสำคัญที่สุดก็คืออยากให้แฟนๆคลื่นเนี่ยขอเพลงอ๊อฟทุกวันได้แค่ไลฟ์ก็ใจอ่อนแค่ไลฟ์ก็ใจขอแค่วันละครั้ง2ครั้งเนี่ยอ๊อฟก็ชื่นใจเลยครับครับคิดว่าปีหน้าเดี๋ยวมีเพลงใหม่ที่เราทำเองผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงปีหน้าก็คือกุมภามีนาครับมันไม่นานแล้วไม่นานเลย นี่มันอีก2วันก็ปีหน้าแล้วอีกวันนี้เราปีหน้าแล้ว ปีหน้าแล้วครับก็ผ่านมาก็แวะมาได้นะแวะมาได้ตลอดเผื่อมาเที่ยวมาพักผ่อนมาอะไรก็แวะมาพูดคุยมาแน่นอนครับพูดคุยกันได้ตลาดโรงเกลือบรรยากาศดีครับที่แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับแฟนๆของคลื่นทุกคนแฟนๆของออฟทุกคนนะฮะก็ขอให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอะไรที่ไม่เคยเจอแล้วเซอร์ไพรส์ที่ในชีวิตเนี่ยก็ขอให้เจอกับตัวเองเลยแล้วก็คิดอะไรก็สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างน
ครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขกันนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2560ทุกคนครับครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณออฟสุพนัทด้วยที่มาทางรายการโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพูดคำว่ารักในหวานจับใจจนเชื่อว่าเป็นจริง